อยู่ในวันที่4เดือน6 2020นี้จำนวนผู้เดินทางผ่านด่านทั้งหมดมีอยู่ 2,498 คนซึ่งในนั้นผ่านจุดผ่านแดนลาวไทยแม่น 1,720 คนแม่นเป็นวิศการของโครงการเนาะแล้วก็เป็นคนลาวที่มาแต่ปิ่นปัวนอกนั้นก็มีแรงงานลาวที่เข้ามาทั้งหมด334คนในนั้นผ่านด่านขัวมิตรภาพ1มีอยู่101คนและขัวมิตรภาพ2มี115คนผ่านด่านวังเต่า2เม็กแม่นมี118คนนอกจากนั้นแม่นพนักงานขับรถสินค้าจุดที่2แม่นผ่านจุดผ่านแดนลาวจีนทั้งหมดมี18คนซึ่งใน18คนน่ะแม่นคนขับรถสินค้าทั้งหมดและจุดผ่านแดนที่3แม่นผ่านด่านลาวเวียดเฉพาะในมือวันที่4นี่มี750คนในนั้นมีคนลาว3คนและคนเวียด1คนกลับมาแต่ปิ่นปัวนอกจากนั้นก็แม่นคนขับรถสินค้าสำหรับจำนวนคนที่ผ่านด่านเข้ามาในมือวันที่4หั่นทุกคนได้ผ่านเครื่องกวดอุณหภูมิซึ่งว่ามีอาการปกติบ่มีไผมีอาการไข้และเฮาได้เก็บตัวอย่างและนำส่งไปจำกัดบริเวณอยู่สถานที่ที่รัฐเฮาได้กาเกียมไว้ต่อไปแม่นข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างมากวดเลือกซอกหาผู้ติดเชื้อพยาธิเนาะในวันที่4มิถุนา2020เฮาได้เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ทั้งหมดเป็น261ทั้งหมดเป็นแรงงานลาวที่มาจากไทยผลกวดทั้งหมดแม่นบ่พบเชื้อและการสังรวมตัวเลขผ่านมาตั้งแต่เดือน1มาฮอดปัจจุบันการเก็บตัวอย่างมากวดของประเทศเฮาแม่นรวมทั้งหมดมีอยู่ 7,824 ตัวอย่างกวดพบเสื้อสะสมกับมีแต่19กรณีเนาะคือเฮาได้รายงานประจำวันและสำหรับการติดตามการจำกัดบริเวณอยู่สถานที่จำกัดบริเวณหันฮอดปัจจุบันศูนย์จำกัดบริเวณที่ยังใส่หับผู้ที่เขาจำกัดบริเวณมีเพียงแต่82ศูนย์และมีผู้จำกัดบริเวณอยู่ 2,593 คนและทุกคนที่อยู่ในสถานที่จำกัดบริเวณแม่นได้รับการกวดวิเคราะห์ทั้งหมดซึ่งทุกคนให้ผลลบฮอดปัจจุบันสำหรับคนเจ็บที่ปิ่นปัวอยู่ในโรงหมอฮอดมื้อนี้แม่นมีคนเจ็บยังปิ่นปัวอยู่ในโรงหมอมีเพียงแต่1คนเนาะซึ่ง18คนหั่นแม่นว่าได้รับการปิ่นปัวและกวดยังยืนพ้นลบได้ออกโรงหมอหมดแล้วผ่านมาหั่นแม่นรายงานเกี่ยวกับสภาพการเฝ้าระวังอยู่ในสปป.ลาวเฮาเนาะต่อไปเฮาจะขอรายงานเกี่ยวกับตัวเลขสะสมกรณีและกรณีเสียชีวิตอยู่ในทั่วโลกมาฮอดมื้อวันที่5เดือน6 2020นี่ทั่วโลกมีรายงานกรณีระบาดทั้งหมดจาก213ประเทศในนั้นมีการยั่งยืนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดถึง 6,688,678 คนซึ่งกรณีใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ในวันที่4แม่น 134,000 กับ61คนในนั้นกรณีเสียชีวิตทั้งหมดเป็น 392,123 ซึ่งกรณีเสียชีวิตใหม่เป็น 5,835 กวมเอา 5.86% ถ้าเทียบใส่ผู้ติดเชื้อทั้งหมดและในกรณีที่ว่าติดเชื้อทั้งหมดหั้นผู้ที่ปิ่นปัวหายดีมีถึง 3,228,000 คนและผู้ที่ปิ่นปัวหายดีใหม่แม่น 70,622 ถือว่ากวมเอา 48% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดสิ่งสำคัญเนาะในการระบาดนี่เฮาอันผ่านการรายงานตัวเลขผ่านมาเห็นว่าสภาพการระบาดนี่ยุทวีปอันอเมริกาและยุโรปถือว่ายังแม้นมีการระบาดเป็นวงกว้างซึ่งว่าในมือเดียวมีบางประเทศมีผู้ติดเชื้อถึง 35,449 คนและบางประเทศในมือเดียวมีผู้เสียชีวิตถึง 1,767 คนต่อมือนอกจากอยู่บรรดาประเทศในทั่วโลกแล้วอยู่ในประเทศอาเซียนตัวเลขสะสมทั้งหมดที่ติดเชื้อก็มีถึง 98,318 กรณีและมีกรณีติดเชื้อใหม่ 2,033 ในนั้นในประเทศอาเซียนที่มีเสียชีวิตสะสม 2,910 คนและมีเสียชีวิตใหม่เป็น 33ซึ่งในประเทศอาเซียนก็ยังมีบางประเทศที่ว่ามีกรณีติดเชื้อใหม่สูงถึง634คนต่อมือผ่านการที่ว่าเฮาได้เห็นตัวเลขรายงานของในทั่วโลกและในประเทศอาเซียนนี่เห็นว่าสภาพอยู่ประเทศลาวเฮาและประเทศที่ชายแดนติดจอดกับประเทศเฮามันถึงสิมีการลดพรลง
ถือว่ามีการลดพรลงแล้วเนาะเฉพาะอยู่สปป.ลาวค่ะก็ถือว่ามีมื้อนี้เป็นมื้อที่54แล้วที่บ่มีผู้ติดเชื้อและฮอดปัจจุบันผู้ติดเชื้อสะสมก็ยังแม่น19คนและในนั้น18คนเนี่ยแม่นปัวหายดีล่ะและ1คนแม่นยังสืบต่อติดตามปิ่นปัวอยู่โรงหมอเนาะผ่านการสังรวมตีราคาถึงสภาพอยู่ทั่วโลกอยู่อาเซียนและในประเทศเฮาเห็นได้ว่าย้อนว่ามีการห่วมแห้งห่วมใจของพ่อแม่ประชาชนพวกเฮานี้มีการสนับสนุนจากประเทศเพื่อนมิตรองค์การจัดตั้งสากลและคู่ห่วมพัฒนาทุกภาคส่วนเนาะถึงเป็นอันสำคัญให้แก่พวกเฮาในการกำหนดนโยบายแผนปฏิบัติในตัวหน้าเพื่อสกัดกั้นและแก้ไขพยาธิโควิดก็คือพยาธิติดต่ออื่นๆดังนั้นในการแถลงข่าวในมื้อนี้ต่างหน้าให้คณะเฉพาะกิจข้าพเจ้าก็แสดงความหู้บุญคุณต่อภาครัฐที่เอาใจใส่สี่นำนำพาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องแสดงขอบใจอย่างจริงใจต่อทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณวัตถุหับไส้ให้แก่เวียกงานป้องกันพยาธิโควิดและขอแสดงความสมเสยต่อพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าทุกภาคส่วนในสังคมที่เป็นเจ้าการในการประกอบส่วนตามมาตรการและคำแนะนำของรัฐบาลจึงเหตุไห้สภาพของพยาธิโควิดของพวกเฮามีการติดเชื้อเพียงแต่19กรณีหั่นเนาะและข้าพเจ้าก็ขอการร่วมมือจากบรรดาประชาชนตื่มอีกว่าหวังว่าบนพื้นฐานการร่วมมือของบรรดาท่านในการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการนี่นะประเทศเฮาจะบ่มีการเกิดขึ้นมาของพยาธิอีกในรอบ2และขอแสดงความขอบใจต่อแพทย์หมอพยาบาลที่ได้มีน้ำใจและเสียสละมีความรับผิดชอบสูงในการปิ่นปัวคนเจ็บให้หายดีซึ่งแสดงออกในคนเจ็บ19คนนั้นปัจจุบันหายดีแล้ว18คนเนาะยังเหลือแต่1คนที่ยังติดตามปิ่นปัว